ดูเรื่องปัญหาฝุ่นพิษภาคเหนือนะคะตอนนี้ยังคงวิกฤตอยู่นะคะค่า PM 2.5 พุ่งสูงประชาชนในพื้นที่ต้องหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมทางแจ้งค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะคะเป็นภาพมุมสูงที่ถ่ายจากวัดพระธาตุเขาน้อยจังหวัดน่านค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาและเป็นจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเยี่ยมชมกันด้วยนะคะซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยบริเวณนี้เราจะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองน่านได้อย่างชัดเจนแต่วันนี้ค่ะเห็นชัดเลยนะคะว่าจังหวัดน่านกำลังถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันขาวโพลนแทบจะมองไม่เห็นบ้านเรือนของประชาชนซึ่งใครก็ตามที่ต้องทำงานอยู่กลางแจ้งและคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยหน่วยงานราชการต้องระดมรถดับเพลิงฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาเบื้องต้นซึ่งค่า PM 2.5 ที่สำนักงานเทศบาลเมืองเช้านี้นะคะอยู่ที่158ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งสูงเกินค่ามาตรฐานค่ะดูภาพมุมสูงที่จังหวัดเชียงรายกันบ้างนะคะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเชียงรายก็ถูกปกคลุมด้วยหมอกควันแทบจะมองไม่เห็นบ้านเรือนประชาชนเช่นเดียวกันค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอแม่สายเช้านี้วัดค่า PM 2.5 ได้196ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรถือว่าสูงมากนะคะแล้วก็มีผลต่อสุขภาพด้วยผู้ที่ใช้ชีวิตนอกบ้านทั้งคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์พ่อค้าแม่ค้าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานแถวๆด่านพรมแดนต้องสวมหน้ากากอนามัยขณะที่ทางอำเภอแม่สายและภาคเอกชนก็เอาหน้ากากอนามัยมาแจกจ่ายให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่อสวมป้องกันหมอกควันพิษค่ะ